Good morning everyone นะคะ Good morning student ที่ออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะ In the morning teacher Pooja teach Thai นะคะ Thai language ก็คือวิชาภาษาไทยก่อนทำไม teacher Poo read Thai ก่อนอันนี้คือ teacher Poo อยากให้ student ได้ฝึกอ่านหนังสือเยอะๆอ่านเยอะๆเขียนเยอะๆเผื่อเปิดเทอมมาเจอกันจะได้อ่านหนังสือเก่งๆโอเคไหมคะสำหรับวันนี้นะคะนิเซอร์ขอบอกว่าสำหรับวันนี้ไม่ต้องใช้ชีตของซิลเดนแล้วก็ไม่ต้องใช้บุ๊กนะคะที่เชิญครูมีบุ๊กมีเวิร์กชีตให้อ่านในนี้แต่ถ้าซิลเดนจะดูประกอบไปด้วยก็ได้นะคะวันนี้เราจะเรียนในเล่มหลักภาษานะคะเดี๋ยวเชิญครูไปหยิบให้ดูsorry นะคะเล่มที่เราจะใช้คือเล่มหลักภาษาเล่มนี้นะคะผู้ปกครองคือเล่มนี้นะคะเล่มหลักภาษาเล่มนี้ที่เราจะใช้กันเรื่องแรกท็อปปิกแรกที่เราจะเรียนกันก็คือง่ายๆเลยก็คือเรื่องพยัญชนะเราจะมาทบทวนก่อนนะคะพยัญชนะในภาษาไทยจะมีทั้งหมด44ตัวใช่ไหมคะที่นักเรียนเคยเรียนมาตั้งแต่กินการ์เด้นวันแล้วก็ไก่ขอไข่ขอขวดจนถึงหอตกหูนะคะจะได้ฝึกอ่านฝึกท่องฝึกจำแต่ดิฉันผู้เชื่อว่าจะได้หลายคนจำได้แล้วจำได้มั่งแล้วนะคะก็ไก่ถึงหอตกหูของเราจะได้ต้องฝึกจำนะต่อไปถ้าดิฉันสอนอักษรสามมูหรือไตรยางที่เชื่อจะแยกหมวดหมู่ออกมาอีกเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เข้าใจจะงงมากขึ้นนะคะอันนี้เราเรียกว่าพยัญชนะนะคะพูดตามด้วยค่ะพูดตามด้วยนะคะพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยจะมีทั้งหมด44ตัวนักเรียนดูนะบางตัวจะมีเสียงซ้ำกันออกเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นขอไข่พูดตามนะคะ repeat after meขอไข่จะไปซ้ำกับเสียงอะไรคะขอขวดใช่ไหมคะจะซ้ำกับเสียงขอเสียงเหมือนกันนะคะตัวละอีกคะซ้ำกันขอควายขอคนใช่ไหมคะเสียงเดียวกันนอหนูนอเนนอะไรอีกคะตัวไหนอีกที่ซ้ำกันตัวอะไรอีกทอใช่ไหมคะมีทอเสียงจะซ้ำกันนักเรียนนักเรียนสังเกตดีๆจะมีตัวที่ตอนนี้คือเขาให้เรียนเขาให้เรียนให้นักเรียนซอรี่นะคะเสื้อปูปวดฟันเขาให้เรียนก็คือ44ตัวแต่มันจะมีพยัญชนะที่นักเรียนจะไม่เคยเห็นและไม่เขาไม่ใช้กันใช่ไหมคะจะมี2ตัวที่เขายกเลิกในการใช้ไปก็คือตัวขอขวดกับขอคนนะคะเขาจะยกเลิกใช้ไปไม่ใช่แต่เราในทางการศึกษาเราก็ยังใช้อยู่นะคะโอเคอันนี้นักเรียนฝึกออกเสียงฝึกอ่านนะคะอ่านดูพอเรามีพยัญชนะเสร็จเราจะเขียนเป็นคำเนี่ยมันไม่สามารถจะเขียนได้นักเรียนเขียนกไก่ขไข่ขควายขควายอย่างเงี้ยก็เขียนไม่ได้ใช่ไหมคะทำยังไงทำยังไงจะเขียนได้ เราก็ต้องมีสระมาผสมด้วยสระมาผสมคำด้วยสระเราก็มีทั้งหมดนะคะสระในภาษาไทยที่เราเคยท่องสระอะสระอาสระอิสระอีไล่จนไปถึงนู้นฝึกท่องไว้ด้วยนะคะจะมีทั้งหมด32เสียง32เสียงแล้วก็จะแบ่งออกเป็นเสียงสั้นกับเสียงยาวใช่ไหมคะเสียงสั้นเป็นยังไงเสียงสั้นเป็นยังไงคะเสียงสั้นเช่นสระอะซิเดนรีพีทอัฟเตอร์มีออกเสียงตามเชื่อสระอะซิเดนฟังเสียงสั้นหรือยาวซิเดนอะเสียงสั้นนะคะต่อไปสระอาสั้นหรือยาวคะเสียงยาวนะคะโอเคอันนี้สระเสียสระก็จะแบ่งเป็นเสียงสั้นกับเสียงยาวนะคะฝึกท่องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะถึงจะผสมคำได้
นี้นักเรียนดูในหนังสือหลักภาษาประกอบไปด้วยก็ได้อันนี้เชื่อปู่ก็เอามาจากหลักภาษานั่นแหละนะคะถ้านักเรียนบางคนยังไม่มีหนังสือยังไม่มีหนังสือก็ดูตามที่เชื่อไปได้เอามาจากหลักภาษาเลยอันนี้เราเรียกว่าสระเมื่อมีพยัญชนะมีสระแล้วถามว่าเกิดคำไหมในการผสมคำเกิดได้นะคะแต่ในภาษาไทยเขามีอีกมีอะไรอีกคะมีวรรณยุกต์วรรณยุกต์หมายถึงอะไรวรรณยุกต์หมายถึงอะไรลูกวรรณยุกต์หมายถึงวรรณยุกต์ในภาษาไทยหมายถึงตัวที่อยู่ข้างบนพยัญชนะเห็นไหมคะพยัญชนะต้นจะมีทั้งหมด4รูปเอ๊ะทำไม4รูป4รูปหมายถึง4ตัวที่เรามองเห็นเลยแต่มี5เสียงเสียงอะไรบ้างเสียงอะไรบ้างคะสี่รูปที่เรามองเห็นก็คือรูปเอกวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทตรีและจัตวาใช่ไหมคะ4รูป5เสียงเสียงไหนคะที่ไม่มีเสียงสามัญเสียงแรกอันเนี้ยเราจะไม่มีรูปให้เห็นกันนะคะมันจะไม่มีรูปคือเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเลขต่อไปตัวเลขในภาษาไทยก็จะมีทั้งหมดแค่10ตัวแล้วที่เป็นร้อยเป็นพันล่ะทีเชอร์ร้อยเป็นพันก็คือเรานำมาผสมกันใช่ไหมคะอย่าง11ก็คือเลข1 2ตัว12เลข1กับเลข2ใช่ไหมคะอันนี้แหละพอเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะดูฝึกอ่านฝึกท่องไว้นะคะนี่มาดูรูปวรรณยุกต์ดูวรรณยุกต์เห็นหรือยังอยู่ในเพจไหนคะเพจนายผู้ปกครองเปิดตามด้วยก็ได้นะคะคลิปนี้ที่ผู้ปกครองเปิดให้น้องๆฟังหลายๆรอบก็ได้นะคะถ้าตามไม่ทันหรือใครเข้าออนไลน์ไม่ทันก็ดูอันนี้ตามไปด้วยก็ได้นะคะการอ่านหนังสืออ่านได้หลายๆวันที่เชื่อไม่ฟิกว่าเอ้ยวันนี้ต้องอ่านหน้านี้หน้านี้หน้านี้เอาจนเราเข้าใจนะคะนักเรียนเห็นไหมวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงเสียงสามัญจะไม่มีรูปให้เราเห็นนะคะด้านล่างนักเรียนฝึกอ่านคำมาฝึกอ่านคำตามทีเชอร์เลยEverybody look at look at กอไอไก่ไม่เอกไก่เห็นหรือยังคะเอามือพอยไว้เลยค่ะเวลาอ่านหนังสือนะคะ student look straight นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเสร็จวางหนังสือให้ห่างกับสายตานิดนึงอย่าก้มต่ำจนเกินไปหรืออย่าห่างจนเกินไปให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมนะคะตัวตรงคุณพ่อคุณแม่ดูให้เชื่อด้วยนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ตอนนี้เราเป็นเด็กนะคะให้เราใช้มือขวาใช้นิ้วชี้ของมือขวาชี้ไปทีละคำทีละคำทีละคำไปทางด้านขวามือกวาดสายตาไปทางด้านขวามือนะคะชี้ไปทีละคำทีละคำตาเราก็มองกวาดไปทางด้านขวามือเริ่มสตาร์ทที่ number 1กอไอไก่ไม่เอกไก่เห็นไหมคะเอามือพอยไว้เลยกอไอไก่ไม่เอกไก่รีพีทด้วยนะคะอ่านตามที่เชื่อด้วยวันมอวันมอกอไอไก่ไม่เอกไก่ตออําตําไม่เอกตําพออพอไม่เอกพ่อยออายาไม่เอกย่าคออาคาไม่โทค้าจอเอาเจ้าไม่โทเจ้าชอไอชัยไม่โทใช้ปออาปาไม่โทป้ากอเอกเกไม่ตีเกจออะจะไม่ตีจ๊ะตออุตุไม่ตีโตบออูบูไม่ตีบูจออาจาไม่จัตวาจาตอเอาเตาไม่จัตวาเตาบอโอบูไม่จัตวาโบอโอโอไม่จัตวาโอฝึกอ่านคำนะคะอ่านหลายรอบนี่เป็นตัวอย่างเลขไทยฝึกเขียนได้เดี๋ยวถ้ามีสมุดคาบต่อไปทีเชอร์จะให้เขียนฝึกเขียนทีนี้เรามาดูเห็นหรือยังเรามาดูหน้านี้หน้านี้ในหนังสือของนักเรียนจะไม่มีที่เชื่อภูมีเพิ่มเติมให้อยากให้คุณแม่เปิดจากลิงก์ตรงนี้ให้แล้วก็บางคนต่อจากสมาร์ททีวีใช่ไหมคะขึ้นจอก็สามารถดูได้เลยอันนี้เป็นอักษรกลางนะคะเดี๋ยวนักเรียนต่อไปนักเรียนจะได้เรียนที่เชื่อจะแยกหมวดหมู่อักษรให้อักษรกลางนะคะพันด้วยไม้โทและก็ไม้ตะคูนะคะ
ดูตามนะคะกอไก่ไม่โทก็จอจานไม่โทโอซอรี่นะคะกอไก่ไม่โทจอจานไม่โทดูนะคะอันนี้ดอชดาออกเสียงเหมือนดอเด็กนะคะดอชดาไม่โทอันนี้ตัวตอปะตักออกเสียงเหมือนตอเต่านะคะตอปะตักไม่โทดอเด็กไม่โทตอเต่าไม่โทบอใบไม้ไม่โทปอปลาไม่โทออ่าไม่โทอันนี้กอไก่นะคะอันนี้ไม่ตะคูเราจะอ่านว่ากอไม่ตะคูก็นะคะเราจะไม่อ่านกออไม่ตะคูอย่างนี้ไม่อ่านนะคะเราจะอ่านว่ากอไม่ตะคูก็ understand ฟังหลายๆรอบแล้วฝึกนะคะต่อไปมาดูคำที่เป็นพยางค์เดียวเห็นไหมคะดอไอใดไม่โทได้กอเอาเก่าไม่โทเก้าจอเอาเจ้าไม่โทเจ้าดออือดือไม่โทดื้อปอเอาเป่าไม่โทเป้าตออูตูไม่โทตู้กออีกีไม่โทกี้จอแอแจไม่โทแจ้ปอบอหรือปอนบออาบาไม่โทบ้ากออูกูไม่โทกู้บอไอใบไม่โทใบตอโอโตไม่โทโตปออาปาไม่โทป้าตอเอาเตาไม่โทเต้ากอแอแกไม่โทแก้ตอไอไตไม่โทใต้เสร็จแล้วเห็นไหมคะด้านล่าง2พยางค์สตูเดนต์ฝึกอ่านมานะคะฝึกอ่านหน้านี้แล้วงานของสตูเดนต์วันนี้นะคะก็คือฝึกอ่านแบบนี้เลยเดี๋ยวเชื่อจะให้อ่านให้ฟังนะคะอ่านหน้าเดียวพอนะคะวันนี้อ่านหน้าเดียวพอแล้วให้คุณแม่อัดเป็นคลิปวิดีโอส่งให้ที่เชื่อหน่อยนะคะต่อไป next กอเอาเก่าไม่โทเก้าออีอีไม่โทอีเก้าอีจออูจูไม่โทจู้จออีจีไม่โทจี้จู้จี้กอแอแกไม่โทแก้ดอไอใดไม่โทได้แก้ได้ตอไอไตไม่โทใต้ตออูตูไม่โทตู้ใต้ตู้บออูบูไม่โทบู้บออีบีไม่โทบี้บู้บี้กอไม่ตะคูก็ดอไอใดไม่โทได้ก็ได้กอไอไก่ไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้จออําจําดอไอใดไม่โทได้จําได้กอเอาเก่าไม่โทเก้าปออีปีเก้าปีตอตอไม่เอกต่อตออูตูไม่โทตู้ต่อตู้ปออาปาไม่เอกป่าออโออไม่โทอ้อป่าอ้ออออีอีจออูจูไม่โทจู้อีจู้ด้านล่างสตูเดนต์ฝึกอ่านนะคะก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเรื่องเป็นราวนะคะต่อไปอ่านแบบไม่ต้องสะกดนะคะไม่ต้องสะกดค่อยๆอ่านอ่านได้น้อยได้มากขอให้เราแค่จำเดี๋ยวก็เก่งมองเห็นไหมมาตาได้ไก่แจ้เจ้าดื้อปู่แกตีเอาป้าแกไปป่าเจ้าเอาเก้าอี้ไปเจ้าเป่าปีดีอาแกได้ไก่อูเจ้าไปกี่ปีตาอาแกจำได้ดีไปป่าได้เต่าให้ผู้ปกครองนะคะอัดคลิปให้และส่งมาให้เชื่อผู้ดูนะคะทำนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ฝึกเขียนตามคำบอกให้ผู้ปกครองนะคะฝึกเขียนตามคำบอกเขียนข้อ1ถึงข้อ10เรียงลงมาให้หน่อยผู้ปกครองก็เอาคำในนี้ไปบอกให้น้องเขียนนะคะโอเคสำหรับเช้านี้คลิปนี้นะคะให้ฝึกนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนอ่านวันนี้ไม่ทันลูกเราจะไม่ได้วันต่อไปก็ค่อยๆฝึกก็ได้วันนี้อาจจำไม่ได้ไม่เอกไม่โทเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยๆฝึกเอาคำเดิมมาฝึกซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวก็เก่งนะคะใช้หลักการซ้ำย้ำนะคะย้ำคิดย้ำทำโอเคกู๊ดบายค่ะ see you ในคลิปนะคะ